สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพลตำรวจตีธวัชชัยพงษ์วิวัฒน์ชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่ตรวจจุดจอดรถด้านหน้าสะพานภาค5ยาวกว่า500เมตรทั้ง2ฝั่งถนนหลังประชาชนกลัวถูกน้ำท่วมได้นำรถขึ้นมาจอดจนเต็มถนนพร้อมสั่งการสายตรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ได้สั่งให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาร่วมตรวจเสริมทั้งในเขตตัวเมืองเชียงใหม่และเขตปริมณฑลพร้อมร้องขอประชาชนคนใช้รถใช้ถนนได้เห็นใจกันในยามที่ประชาชนลำบากทุกคนต้องมีน้ำใจให้กันขับรถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์อะไรที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยถนนก็จะเหลือน้อยลงก็แบ่งกันใช้